ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะต่อประธานสภาเมื่อวันที่12มิถุนายนนะคะแล้วก็ยื่นต่อประธานคณะกรรมการวิสามัญด้านระเบียบข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่19มิถุนายน2562นะคะเพื่อให้มีการให้สภาเนี่ยได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเสมอภาคทางเพศนะซึ่งได้มายื่นเอาไว้แล้วนะคะซึ่งขณะนี้ล่าสุดนะฮะคณะกรรมการวิสามัญยกร่างข้อบังคับเนี่ยได้มีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะว่าให้ประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการโดยจัดให้อยู่ในลำดับท้ายต่อชื่อคณะกรรมการสามัญว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่นะฮะโดยสสกลุ่มสสผู้มีความหลากหลายทางเพศของพรรคนะฮะกลุ่มทำงานนะเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องความเสมอภาคทางเพศของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะในการที่ทำงานเรื่องผลักดันนะฮะให้เกิดสิทธิความหลากหลายทางเพศขึ้นในสังคมไทยเนี่ยเราก็มีความยินดีนะคะที่คณะกรรมการยกร่างนะฮะได้บรรจุนะคำว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในคณะกรรมการสามัญ นะคะซึ่งตรงนี้ก็นับเป็นเขาเรียกว่าเป็นให้เห็นการเห็นความสำคัญเป็นมิติให้เห็นความสำคัญของผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการที่อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่การมีการบรรจุคำนี้อยู่ในคณะกรรมการค่ะแต่เราก็ยังมีข้อกังวลนิดหน่อยนะทุกท่านแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราก็ยังมีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับการไม่ตั้งนะคะคณะกรรมการสามัญด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศค่ะเราต้องการแยกต่างหากออกมาหนึ่งนะคะและเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศเป็นการเฉพาะไม่นำไปผนวกรวมอยู่กับประเด็นเฉพาะทางด้านอื่นๆอันเนื่องมาจากนะคะมี3ข้อด้วยกันค่ะข้อ1ข้อมูลขององค์กรนะคะ LGBT Capital นะคะเมื่อปี59ค่ะเราพบว่าประเทศไทยมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยอยู่สูงถึง4ล้านคนซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ4ของเอเชียแปซิฟิกนะคะและถ้าเกิดเรามองนั้นคือด้านตัวเลขแต่จริงๆแล้วเรามีการคาดการณ์ว่าจะสูงถึง7ล้านคนนั่นหมายถึง 10% ของประเทศไทยค่ะข้อที่2นะคะรายงานวิจัยจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP นะคะรวมถึงรายงานจากธนาคารโลก World Bank บ่งชี้แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาการขาดกฎหมายคุ้มครองรับรองสิทธิ์และความเสมอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นธรรมทั้งการไม่สามารถใช้สิทธิการสมรสได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่เป็นบุคคลข้ามเพศไม่สามารถแก้ไขข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรให้สอดคล้องกับเพศสภาพได้ค่ะหรือการบังคับใช้พ.ร.บ.นะคะความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2558นั้นก็ยังมีการปฏิบัติการอย่างล่าช้าและทำให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นยังถูกเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันจากสังคมค่ะส่วนข้อที่3นะคะประเทศไทยนั้นในฐานะสมาชิกองค์กรสหประชาชาติมีพันธกรณีต่อกติกาและอนุสัญญาสากลด้านสิทธิมนุษยชนนะคะอาทิเช่นกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะหรือกติกาสากลว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและอีกอันนึงนะคะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราได้บรรจุในเรื่องของผู้มีความหลากหลายทางเพศการแสดงออกทางเพศอย่างหลากหลายนะคะตามหลักการยอกยากาต้าค่ะด้วยเหตุผลทั้ง3อย่างนะคะที่กล่าวไปข้างต้นพรรคอนาคตใหม่จึงเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการรับรองนะคะคุ้มครองแล้วก็สนับสนุนกฎหมายและนโยบายต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกกลไกของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลไกของคณะกรรมการนะคะ
สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นกลไกสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติค่ะพรรคอนาคตใหม่จึงเห็นว่าจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการสามัญด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศเป็นการเฉพาะไม่นำไปผนึกผนวกรวมกับคณะกรรมการที่ทำงานประเด็นทางด้านอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังรับฟังเสียงของภาคประชาสังคมนะคะประชาชนแล้วปรากฏว่าทั้งภาคประชาสังคมและประชาชนเห็นด้วยนะคะและสนับสนุนกับทิศทางของเราค่ะในการขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะดังนั้นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จึงขอแสดงจุดยืนโดยเราจะดำเนินการยื่นแปรยัตติอภิปรายร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศออกมาโดยเฉพาะเราขอเรียกร้องและเชิญชวนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านร่วมกันประกาศจุดยืนและสนับสนุนการทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศทั้งในด้านการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางเพศและการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิความหลากหลายทางเพศในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเพื่อที่จะให้บรรลุผลเพื่อที่จะทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยได้มีศักดิ์ศรีและได้มีสิทธิเช่นกับคนในสังคมไทยทั่วไปขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมครับท่านที่สื่อมวลชน